ินเดือนให้พี่สักเดือนละ10บาทแน่ๆเลยในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยมแหมไม่ต้องมาประชดประชันกันหรอกนะพี่ก็ทำตามหน้าที่อ่ะไม่เป็นห่วงเธอจริงๆนะแต่ฉันเป็นห่วงพี่มากกว่าวันนี้คงจะเลิกดึกหน่อยนะคะน่าจะ 2-3 ทุ่มเป็นอย่างต่ำพี่จะมารับฉันได้หรอทำไมดึกอย่างนั้นล่ะก็นี่ใกล้วันงานแล้วนี่คะก็ต้องซ้อมกันหนักนิดนึงตกลงพี่จะมารับฉันไหมเพราะว่าถ้าพี่ไม่มาฉันจะได้ไหว้วานพันโดที่ตึกนี้ไปส่งให้ก็ได้ค่ะตกลงพี่ไม่มาจ้ะเดินมาทางวันแสกๆแบบนี้พี่ก็กลัวจะแย่อยู่แล้วอ่ะถ้าคืนต้องมาตอนกลางคืนนะมีหวังผมร่วงหมดหัวแน่ๆเลยอ่ะพี่ส่งเธอแค่นี้นะป่วยก็ดีแล้วนะจะได้มาซ้อมมันก็ไม่คล่องคล่องมือหน่อยเออต้องเตือนนะจำเพลงเขมรโพธิสัตว์ได้แม่นหรือยังล่ะฮะราชวดีท่อนท้ายยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ค่ะอ้าวเหรออ่าอย่างนั้นก็นั่งซ้อมอยู่ตรงนี้ก่อนละกันนะจะไปดูเด็กๆเขารวมวงกันหน่อยนั่งซ้อมตรงนี้ล่ะอ้าวเด็กๆตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไหนเล่นเพลงโสมส่องแสงให้ครูฟังหน่อยสิเธอเล่นเพลงนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะเธอไปฝึกเพลงราวม่านแก้วมาจากไหนราวม่านแก้วอะไรกันคะครูก็เพลงนี้เธอเล่นเมื่อกี้นี่ไงเขมรโพธิสัตว์ค่ะดิฉันเล่นเขมรโพธิสัตว์อยู่ตอนท่อนแรกนะใช่เขมรโพธิสัตว์แต่มาถึงตอนท่อนกลางเนี่ยมันเป็นเพลงราวม่านแก้วชัดชัดเขาไม่ได้ยินเพลงนี้มาได้ยังไงเนี่ยฮะคนนอกวังน่ะไม่มีใครรู้จักเพลงนี้หรอกนะดิฉันก็ไม่รู้จักค่ะอ้าวไม่รู้จักแล้วเล่นเพลงนี้ได้ยังไงล่ะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ทราบได้ยังไง
็ตอนที่ฉันเดินมาฟังเธอเล่นอยู่เนี่ยก็เล่นถึงท่อนที่ว่าดอกเอ๋ยเจ้าดอกจำปาลาวตัวพี่รักเจ้าเท่าท้องนภาเอ๋ยเพลงเนี้ยไพเราะมากมากเสียดายที่ไม่มีใครจำเพลงนี้ได้พวกเธอจะจำมาจากไหนล่ะดิฉันคงจำเพลงผิดไปนะคะเพราะว่าเขมรโพธิสัตว์ดิฉันก็ยังเล่นได้ไม่ค่อยแม่นนะแต่เธอก็คงต้องได้ยินได้ฟังจากไหนมาบ้างแล้วนะไม่อย่างนั้นเธอจะเล่นเพลงนี้ได้ยังไงโอ้แต่ว่าเธอเป็นลูกแม่ว่าดีนี่เนาะแม่เธอก็คงจะเคยร้องให้เธอฟังบ้างเอแต่ตอนที่แม่ว่าดีออกไปจากวังก็ยังเล็กนักไม่น่าจะจำเพลงนี้ได้นะเออแต่เธอนี่เก่งนะจำเพลงนี้ได้เหมือนกันน่ะค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ที่คุณแม่เคยร้องให้ดิฉันฟังตอนเด็กๆเนื้อเพลงแปลกดีนะคะพูดถึงดอกจำปาลาวเอ๊ดอกจำปาลาวนี่ก็ดอกนั่นทมไงลูกทางฝั่งลาวนะเขาเรียกว่าดอกจำปาแล้วที่ไอ้เนื้อร้องเนี่ยมันอ้างอิงไปถึงก็เพราะว่าท่านชายใหญ่เนี่ยแต่งเพลงนี้ให้กับเจ้านางม่านแก้วอู้มาสมัยก่อนแล้วก็เพลงนี้แล้วก็โอ้ยคนคลั่งไคล้ไหลหลงกันเต็มไปหมดเลยจนพ่อของฉันเนี่ยเอ่ยปากชมท่านชายใหญ่นะว่าท่านเนี่ยเก่งหาตัวจับยากขนาดไม่ได้ร่ำได้เรียนมาทางนี้ท่านยังแต่งเพลงได้เลยนะดิฉันเคยได้ยินไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้านางน้อยหรือเปล่าคะเพลงลาวม่านแก้วเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อเจ้านางน้อยโดยเฉพาะใช้เล่นในวันมงคลของเธอจริง